โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูจุ๋มจะพาทุกคนนะคะไป Scottish Natural Gallery กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยกันดีกว่าว่าข้างในนี่จะมีอะไรนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ Scottish National Gallery เนี่ยก็คือเป็นแกลเลอรี่นะคะใจกลางเมืองเลยนะติดกับ Princess Street นะคะถ้าเผื่อใครนะมาติดกับ Princess Street แล้วก็ติดกับ Princess Garden นะคะคือแบบถ้าเผื่อใครพักในเมืองนะสามารถเดินได้เลยนะทุกคนแบบเดี๋ยวหนูจุ๋มจะพาเข้าไปดูนะคะว่าข้างในนี้เป็นยังไงเนาะหนูจุ๋มก็เคยนะไปนานแล้วแต่ก็ลืมนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันอีกทีกับทุกคนเลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนกันนะสกปรกหน่อยนะเนี่ยคือเป็นพวกใบไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาฝนตกมันก็หล่นอันนี้เป็นแบบข้างงอกนะฮะไม่แน่ใจว่าจะต้องซื้อตั๋วหรือเปล่าซื้อบัตรไหมหนูจุ๋มก็มาข้างล่างแล้วนะทุกคนอาจจะต้องพูดเบาหน่อยนะเขาบอกว่าตั๋วนะคะราคา3ปอนด์นะข้างล่างแต่ว่าถ้าจะดูแบบพวก exhibition นะคะต้องจ่ายเงินข้างบนนะเออข้างบนเนี่ยจ่ายเงิน3ปอนด์แต่ข้างล่างอ่ะฟรีนะทุกคนโอ้ยเห็นรูปไหมทุกคนดูฝั่งนี้จะเป็นม้านะใครสนใจนะก็แวะมาดูได้นะคะฟรีด้วยไม่จ่ายตังค์นะแต่ว่าถ้าเผื่อใครจะดู exhibition นะก็จ่ายแค่3ปอนด์นะทุกคน
幸福。